ออกจ้ะเอาเบรกมือลงหรือยังอย่าเบรกก่อนนะอย่าเบรกก่อนแล้วเบรกมือลงจ้ะถ้าเบรกมือลงแล้วก็ออกมาค่อยๆออกช้าๆนะคะพอหัวรถถึงหลักหนูก็ค่อยๆเลี้ยวกลับไปเลี้ยวกลับไปจ้าจ้าดีมากดีมากจ้าถูกแล้วถูกแล้วจ้าอย่าลังเลอย่าลังเลค่อยๆไปจ้าค่อยๆวิ่งไปอีกจ้าวิ่งไปวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยวเพิ่มมองไกลๆสิหนูมองไกลๆก่อนหน้ารถเราไปทางหรือยังเออค่อยๆเลี้ยวไปพอแล้วนะหมุนพอแล้วนะหมุนพอแล้วจ้ารถเลี้ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอคืนนะอย่าลืมว่าเราเลี้ยวแล้วเราต้องคืนนะคะคืนรอให้ตรงวันนี้ครูสอนน้องใหม่นะคะน้องหนุยน้องหนุยเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแล้วอยากขับรถเป็นไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่าเวลาก็ไม่มีเหมือนกันวันนี้มาเรียนแค่6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงแล้วจบเลยก็คือน้องถอยหลังเข้าซองเป็นเดินหน้าถอยหลังตรงเป็นพื้นฐานได้การถอยนะคะน้องถอยหลังเป็นแต่ว่าเดินหน้าเนี่ยยังไม่คล่องนะคะแต่ถอยหลังเป็นนะทั้งถอยตรงและถอยเลี้ยวนะคะปรับรถให้ตรงนะตรงไหมจ๊ะปรับรถให้ตรงปรับรถให้ตรงเดี๋ยวระวังชนเปิดสัญญาณไฟขวาเปิดสัญญาณไฟขวาสัญญาณไฟขวาจ้าเลี้ยวจ้าเอาพอดีนะอย่าให้หมุนสุดนะคะอย่าหมุนสุดจ้าเลี้ยวมาใครที่อยากขับรถเป็นนะคะแล้วมาเรียนกับครูเพ็ญไม่ต้องกลัวว่าจะถอยหลังเข้าซองไม่เป็นนะคะเพราะว่าถอยหลังวิธีถอยหลังเข้าซองของครูเนี่ยครูสอนเนี่ยจะเป็นไวนะคะเป็นง่ายเป็นไวเป็นทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนกับครูเพ็ญแล้วจะไม่ได้อะไรอย่างน้อยนะคะจะได้พื้นฐานการขับรถเลี้ยวแล้วทำยังไงคะคืนค่อยๆนะค่อยๆหนูมองทางด้วยมองไกลๆจ้ะมองไกลๆช้าๆไว้ค่อยๆคืนไม่ต้องคืนไวนะถ้าคืนไวเดี๋ยวมันเข้าข้างทางค่อยๆประคองคืนไปเรื่อยๆจ้าเก่งมากนั่นแหละจ้าตรงไปเรื่อยๆค่ะจ้าตรงไปโอเคปรับรถให้ตรงนะคะให้ตรงกับทางจ้าให้ตรงกับทางตรงไปตรงๆไว้นะคะจ้ามองไกลๆตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็คือหลักสูตรเร่งรัดนะคะเพราะว่าน้องมีเวลาน้อยปกติแล้วเนี่ยครูสอน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันละ4คนอยู่แล้วนะคะแต่น้องมาตารางสอนครูมันเต็มนะเต็มทั้งเดือนเลยนะคะเต็ม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทีนี้วันนี้มันมีชั่วโมงว่างแต่ว่ามันก็มีว่างแค่4ชั่วโมงมันไม่ครบคอร์สครูก็เลยต้องสอนเสริมนะคะเริ่มสอนตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็ไม่ได้พักเที่ยงด้วยปกติครูต้องพักเที่ยงอันนี้ครูไม่พักเที่ยงสรุปว่าวันนี้ครูสอน10ชั่วโมง7โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยที่ไม่พักเที่ยงแต่มีนักเรียนหลายคนนะคะไม่ใช่คนเดียวน้องคนนี้เรียน6แล้วก็มีอีก2คนเรียนคนละ2ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงเดี๋ยวดูเขาเลี้ยวกลับมาละกันค่อยๆคืนนะคะทยอยคืนให้ตรงจ้ะเวลาที่คนขับไม่ได้เนี่ยถึงครูบอกไปก็ไม่ได้นะแต่คนที่ขับได้หมายถึงครูแค่พูดแค่เตือนหมายถึงเนี่ยอย่างเงี้ยครูบอกให้ค่อยๆทยอยคืนแล้วคืนได้แปลว่าเขาทำได้ทำเป็นนะคะเพราะว่าคนที่ทำไม่เป็นต่อให้บอกว่าหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเขาก็หมุนผิดทางค่ะครูบอกคืนหมุนซ้ายเขาก็ไม่หมุนนั่นคือคนที่ทำไม่ได้นะคะดูน้องเห็นไหมเรียนไป4ชั่วโมงเองนะคะเนี่ยยังไม่จบนะคะยังไม่จบ6ชั่วโมงนะน้องเอาล้อซ้ายทับเส้นได้ด้วยนะคะที่หลายๆอย่างที่แบบคนทั่วไปที่บอกว่าหัดแล้วไม่เป็นหนูอยากค่อมซ้ายนะจ๊ะปรับรถให้ตรงด้วยหลายๆคนที่บอกว่ากะระยะล้อซ้ายไม่ถูกนะคะมาเรียนแล้วไปเรียนที่อื่นแล้วถอยหลังข้อซองไม่ได้ไม่เป็นครูสอนแล้วงงเนี่ยเห็นไหมคะ
เรียนวันเดียวก็เป็นแล้วค่ะนักเรียนครูนี่น้องเก่งมากอ้าวถอยหลังเย้ล้อซ้ายทับเส้นด้วยนะได้ด้วยกะระยะถูกด้วยไปดูข้างหลังดีๆดูข้างหลังดีๆนะคะขั้นตอนที่หนึ่งถ่ายรถเสมอหลักอย่าให้เลยหนูเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะถอยให้ท้ายรถเสมอหลักมองท้ายถึงแล้วนะคะถึงแล้วหนูมองดูให้ดีถึงแล้วมองในกระจกข้างพอมองออกไหมเออพอแล้วแต่จริงๆการมองกระจกข้างเราจะมองไม่ออกนะว่าท้ายเสมอหรือไม่เสมอแต่เห็นว่ามันไปอยู่ใกล้ๆกันเฉยๆเข้าซองค่ะคือรถมีท้ายนะคะแล้วมองยากถ้าเป็นรถขั่วน้องแกทําได้แล้วนะคะอันนี้รถมีท้ายมองไม่เห็นท้ายค่ะเลยกะไม่ค่อยถูกแล้วจําสูตรครูได้แล้วนะคะเรียนวันเดียวถอยหลังเข้าซองได้จําสูตรครูได้ว่าสูตรครูมีอะไรบ้างจอดรถตรงด้วยนะคือล้อครบด้วยคือล้อตรงเนี่ยดีมากๆเลยเพราะหลายๆคนมาเรียนแล้วคือล้อไม่ตรงนะคะคือล้อ3รอบ8ตลบก็ยังไม่รู้ว่าล้อมันอยู่ที่ไหนหมุนพวงมาลัยไม่เป็นนั่นเองแต่นี่หมุนพวงมาลัยเป็นนะคะคือนับรอบเป็นอ่ะเห็นไหมล้อตรงเป๊ะเลยไม่มีพื้นฐานนะน้องไม่มีพื้นฐานขับรถไม่เป็นนะคะมาเรียนวันนี้วันแรกเลยเบรกก็ไม่เป็นนะคะทีแรกไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแหละเพราะไม่มีพื้นฐานไม่เคยหัดลองกะเอาอย่าให้เลยเยอะนะคะถ้าเลยเยอะมันจะชนข้างในเนาะพอดีอันนี้ครูให้ดูหัวมุมอันนี้ยังไม่ค่อยเลยเท่าไหร่นะคะเพราะรถมันยังไม่เลยเสาเท่าไหร่อย่าลืมคลายพวงมาลัยทุกครั้งนะคะอย่าหมุนสุดนะจ้าน้องนุ้ยนี่อยู่กรุงเทพนะคะเป็นแฟนขับครูมา2ปีแล้วน้องบอกดู YouTube ครูมา2ปีแล้วแล้วอยากขับรถเป็นแต่ก็ไม่เรียนที่กรุงเทพนะคะไม่เรียนที่อื่นมาเรียนกับครูที่มุกดาหารเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนก็จะอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเข้าซองได้สวยยังสวยยังเอาสวยๆนะถ้าสวยแล้วหยุดรถให้สนิทนะคะหนูหยุดรถให้สนิทจ้ะแล้วคืนล้อตรงจ้าไม่ใช่คืนพวงมาลัยตรงคืนล้อตรงข้างหลังถอยได้ไหมข้างหลังถอยไม่ได้ก็ออกเลยถ้าถอยได้ถึงจะถอยนะคะจอดเสร็จแล้วเห็นไหมคะชิดด้านซ้ายขนานรถอยู่ในซองนะคะก็จะไปใช้ได้นะจำได้ก็ถ้าเกิดสมมติไม่มาเรียนกับครูอีกนะคะน้องบอกน้องจะมาเรียนกับครูอีกแต่ถ้าไม่มาเรียนกับครูอีกเนี่ยก็คือถ้าไปหัดเองจนเป็นเนี่ยสามารถเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้สอบเองได้เลยนะคะสามารถไปหัดเองได้นะเนี่ยหัดเองที่บ้านได้นะคะหัดต่อเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งค่ะเพราะครูสอนใช้เบรกไปแล้วคันเร่งก็ไม่ใช้ยากนะคะถ้าใช้เบรกเป็นคันเร่งก็ใช้เป็นเหมือนกันเลี้ยวไม่ให้ตรงนี่เลี้ยวไม่เบียดไม่ชนด้วยนะคะตรงไปจ้าเข้าเลนซ้ายไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวก็จะดูนะคะว่าน้องเลี้ยวข้ามมาได้ไหมคือพื้นฐานการขับรู้จักเลี้ยวรู้จักคืนนะคะปรับรถให้ตรงเป็นขับรถตรงๆถอยหลังเข้าซองได้เดินหน้าถอยหลังตรงเป็นอันนี้น้องถอยหลังตรงได้นะคะในซองแคบเรียนไปแล้วรอบเช้านะคะอันนี้เรียนรอบบ่ายวันนี้เรียน2รอบช้าๆนะคะมองไปข้างหน้าใกล้ๆจ้าคืนเบรกก่อนเบรกแล้วคืนให้ตรงๆเบรกแล้วคืนจ้าคืนพวงมาลัยคืนพวงมาลัยคืนจ้าแล้วก็มาตรงๆดูรถด้วยรถตรงทางไหมนี่เนี่ยคนถ้าเกิดจะหัดขับรถนะคะแล้วเรารู้จักเลี้ยวรู้จักคืนนะคะเลี้ยวแล้วตรงเลนอะเนี่ยเห็นไหมคะน้องเลี้ยวรถตรงเลนก็โอเคแล้วค่ะไปเป็นพื้นฐานนะคะก็เรียน6ชั่วโมงจะได้แค่พื้นฐานนะคะแต่ไม่ได้ความคล่องนะก็จะได้แค่นี้การเลี้ยวการคืนการใช้พวงมาลัยการใช้เบรกนะคะแล้วก็การถอยจอดถ้าเรียน6ชั่วโมง
จริงๆอ่ะควรเรียน10นะคะเรียน10เพื่อให้ได้พื้นฐานแต่นี่น้องไม่มีเวลาจริงๆก็เลยเรียนได้แค่นี้นะคะเรียนได้แค่6ชั่วโมงตารางสอนครูเต็มค่ะแล้วน้องก็อยู่ที่กรุงเทพด้วยไม่ได้อยู่ที่มุกดาหารนะคะเรียนก็เลยไม่เรียนไม่ครบหลักสูตรนี่ขนาดไม่ครบหลักสูตรนะเนี่ย6ชั่วโมงนี่เป็นของคนที่เป็นแล้วนะคะปกติแล้วคนที่ขับรถไม่เป็นจะไม่เรียน6ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยขั้นต่ำต้องเป็น10ชั่วโมง10ถึง16ส่วนใหญ่เรียน16ชั่วโมงกันแล้วก็เรียนเพื่อสอบด้วยนะคะเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อให้ขับรถเป็นเต็มครบหลักสูตรก็16ชั่วโมงสำหรับคนที่ไปแล้วและอยากสอบใบขับขี่ถอยจอดไม่เป็นมาเรียน6ชั่วโมงได้นะคะ6ชั่วโมงสอบเป็นได้สอบผ่านได้แน่นอนถอยจอดเป็นแน่นอนนะคะเพราะนี่ขนาดคนขับรถไม่เป็นเนี่ยมาเรียนแค่6ชั่วโมงยังถอยจอดเป็นเลยนะคะถอยเข้าซองได้คืนหนูคืนล้อแล้วจ้ามองไกลๆมองไกลๆจ้ะมองไกลๆวิ่งไปล้อซ้ายทับเส้นมองเส้นนะมองเส้นอย่าปล่อยเบรกปรับซ้ายไหมรถเอียงขวารถมันเอียงมาหาครัวจ้ะจ้ะมองเส้นนะตรงไปล้อซ้ายเหยียบเส้นไว้ล้อซ้ายเหยียบเส้นไว้จ้าตรงจ้ะนี่รถเอียงซ้ายนะรถเอียงซ้ายหนูปรับหน่อยได้พื้นฐานอยู่นะโอเคถอยหลังค่ะโอเคถึงแล้วจ้ะถ้าแค่ช่วงนี้หน่อยแล้วทำได้ถือว่าผ่านนะคะเพราะคนที่ทำไม่ได้ช่วยเยอะๆยังทำไม่ได้เลยค่ะพูดอย่างหลายๆคลิปแบบที่ครูโดนครูดุอ่ะเห็นไหมก็เขาทำไม่ได้จริงๆนะเขาไม่ฟังครูเลยอ่ะคือคนที่ไม่ฟังจะทำไม่ได้นะเอาจะตื่นเต้นลนจนลืมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็โดนครูดุน้องอ่ะน้องนุ้ยเนี่ยก็ไม่ได้สอนง่ายนะคะเป็นยากเหมือนกันแต่น้องตั้งใจแล้วก็ไม่ดื้อด้วยไม่ดื้อกับครูเลยนะคะน้องตั้งใจเรียนไม่ดื้อก็ทำได้อย่างที่เห็นนะคะไม่เห็นต้องโดนครูดุเลยครูดุเฉพาะคนที่ไม่ได้ฟังครูนะคะคนที่ดื้อกับครูไม่ฟังครูที่เห็นว่าครูสอนดุเนี่ยคือเขาทำไม่ได้ครูถึงได้ดุนะไม่ใช่ว่าครูดุจนเขาลนลานทำไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครูดุเพื่อให้เขาจำนะคะเพื่อให้เขากลัวครูนี่แหละกลัวครูแล้ววันถัดไปจะได้ทำได้โอเคสวยจ้ะมันเป็นธรรมดาของการเรียนทุกแบบนะคะทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่มีครูสอนนะคะถ้าผู้เรียนดื้อไม่ฟังครูสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ตามจะต้องโดนดุนะคะต้องโดนดุบ้างถ้าครูนะคะครูที่ดีอ่ะจะต้องใส่ใจนักเรียนนะคะว่านักเรียนเขาไม่ได้ตรงเนี้ยแล้วเขาไม่ได้ฟังเราเลยอ่ะเราก็ต้องมีการกระตุ้นนะคะกระตุ้นด้วยการดุหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องการขับรถเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายนะคะจอดสวยๆนะไม่เอียงนะคะขนาดก็พอเลยคือเรื่องการขับรถมันเป็นเรื่องอันตรายนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรามาเล่นเบรกก่อนลูกเบรกหนูไม่เอาคือล้อตรงสิไอ้หนูไม่เอาพวงมาลัยตรงสิต้องคือล้อตรงอ่ะอ้าวหนูใจร้อนนะเนี่ยหนูใจร้อนหนูรีบข้างหลังถอยได้ไหมคะถอยได้ไหมข้างหลังอะถ้าถอยไม่ได้ไม่ถอยนะข้างหลังต้องมองข้างหลังนะมองกระจกข้างมองไม่เห็นนะกระจกข้างบนกระจกข้างบนหนูทำอะไรกระจกสิลูกกระจกมองหลังมีเราไม่ใช้กระจกข้างเพื่อถอยหลังนะคะถอยตรงมองชนข้างหลังอันนี้ซองเนี่ยครูไม่ได้เปลี่ยนขนาดนะคะถ้าเป็นกระบะมันก็จะยาวมันก็จะเหลือข้างหน้าน้อยนึงข้างหลังน้อยนึง7เมตรยาวเท่ากับของขนส่งนะคะ7เมตรคูณ2เมตร50ค่ะเลี้ยวกลับจ้าเลี้ยวกลับไปทางนะมองทางนะใครมาเรียนแล้วตั้งใจเรียนไม่ดื้อกับครูนะคะฟังครูถึงจะทำไม่ค่อยได้ครูก็ไม่ดุหรอกแต่ถ้าไม่ฟังครูเลยอ่ะคือทำไปโดยที่ไม่ฟังครูเลยโน้เลี้ยวเบียดหลักหรือเปล่าลูก
เบรกชะลอไม่หันหลังเลี้ยวไม่หันหลังเลี้ยวแต่หนูเลี้ยวเยอะไงหนูเลี้ยวเยอะไปมองข้างหน้าเลี้ยวรถเราไปไหนละไปซ้ายรถเราไปซ้ายเราต้องคืนทางไหนคืนขวาจ้ะค่อยๆไปเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องไม่ใช่ว่าน้องจะแบบสอนง่ายนะน้องก็สอนยากเหมือนกันแต่เวลาที่ครูสอนอ่ะครูพูดอะไรก็ตามน้องจะฟังนะคะฟังอย่างหมุนเนี่ยอย่างหมุนเลี้ยวเนี่ยก็หมุนเกินบ่อยๆนะคะหมุนเกินคืนไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อยแต่ว่าเขาก็ฟังครูอยู่นะแต่คนที่โดนดุเนี่ยคือครูพูดแล้วก็ไม่ฟังครูพูดอย่างนึงทำอีกอย่างนึงอะค่ะไม่ได้ฟังครูเลยนั่นแหละถึงจะโดนดุนะคะไม่ได้ฟังครูเลยอะไม่ได้ฮึฮะไม่ได้สนใจครูเลยว่าครูจะพูดอะไรสอนอะไรไปต้องตั้งใจเรียนค่ะเป็นธรรมดาของครูนะคะที่จะมีดุบ้างดุบ้างไม่ดุบ้างนี่แหละค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดุเลยเรื่องการขับรถมันเป็นเรื่องอันตรายครูปล่อยผ่านไม่ได้หรอกค่ะครูก็อยากให้นักเรียนครูขับรถเป็นนะคะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนอ่ะดูเลี้ยวรอบนี้มารอบสุดท้ายแล้วนะคะดูสิน้องเลี้ยวได้ไหมน้องบอกว่าไม่เคยไม่มีพื้นฐานขับรถไม่เป็นนะคะแต่วันนี้พอครูสอนเห็นไหมคะว่าน้องอยู่คนเดียวได้อยู่บนรถเนาะอยู่บนรถได้ทำไมครูถึงกล้าล่ะเดี๋ยวรถเขาชนนะไม่ว่าจะเป็นรถครูหรือรถนักเรียนครูก็ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าฝึกค่ะให้เขามีความตื่นตัวนะคะเขาต้องตื่นตัวเขาต้องมีสติควบคุมรถของตัวเองให้ได้คือครูสอนก่อนครูอยู่บนรถก่อนครูอยู่บนรถแล้วสอนแล้วสอนแล้วใช้แค่คำพูดครูไม่เหยียบเบรกให้นะคะเพราะครูไม่ติดเบรกข้างนักเรียนครูจะต้องเหยียบเบรกเป็นนะคะครูสอนให้เขาเหยียบเบรกเป็นค่ะเบรกข้างครูไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องมีเลยเพราะว่าเบรกข้างครูไว้ช่วยครูนะคะไม่ได้ไว้ช่วยนักเรียนช้าๆหน่อยไหมโน้ขับรถไปเดี๋ยวชนนะชนไม่มีใครช่วยนะไปจ้ะช้าๆคือเบรกข้างนะคะมันอำนวยความสะดวกให้ครูนะคะครูคอยเบรกให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงเรียนจะมีเบรกข้างครูเสร็จแล้วครูก็คอยเหยียบเบรกให้นักเรียนสรุปนักเรียนเหยียบเบรกเองไม่เป็นมันไม่ได้มีผลดีกับนักเรียนหรอกนะคะเพราะว่าครูสอนมาเนี่ยเฉพาะนิสสันมาร์ทนะคะครูสอนมาที่นี่6ปีแล้วนะคะที่มุกดาหารนิสสันมาร์ทติดเบรกข้างไม่ได้เพราะว่ามันเชื่อมไม่ได้นะคะเชื่อมเบรกคือเบรกเนี่ยเบรกข้างครูเนี่ยมันต้องต่อเชื่อมกันกับเบรกของคนขับนะคะซึ่งของครูเนี่ยคอนโซลกลางมันเป็นตู้แอร์มันติดเบรกข้างไม่ได้ครูก็ไม่ใช้ค่ะติดไม่ได้ครูก็ไม่ติดเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นครูสอนมา6ปีไม่เคยมีใครชนจากการสอนของครูเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะอยู่ในสนามอยู่ในสนามก็แค่ชนหลักค่ะแต่ชนอุบัติเหตุน่ะคือเบรกไม่เป็นแล้วชนน่ะไม่มีนะคะยิ่งออกถนนใหญ่เหยียบเครื่องให้มิดก็ไม่ชนหรอกค่ะครูก็มีวิธีช่วยของครูนะคะครูสอนเป็นเบรกข้างมันไว้อำนวยความสะดวกนะคะแต่ว่าเบรกข้างเนี่ยจะมีหรือไม่มีนักเรียนครูก็ขับรถเป็นคนเราคนที่จะเรียนนะคะจะขับรถเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบรกข้างของครูขึ้นอยู่กับเบรกของตัวเองค่ะว่าตัวเองเหยียบเบรกตัวเองเป็นไหมไม่ได้อยู่ที่เบรกข้างของครูเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเรียนนะคะอย่าถามหาเบรกข้างครูค่ะมันไม่ได้สำคัญกับเราหรอกสำคัญที่ว่าเราเหยียบเบรกเป็นไหมสำคัญที่เบรกของตัวเองค่ะเบรกฝั่งคนขับค่ะว่าคนขับเหยียบเป็นหรือเปล่าไม่ใช่สำคัญที่ว่าครูมีเบรกข้างไหมเห็นว่า3รอบแล้วนะคะเห็นไหมน้องเลี้ยวเองเป็นนะคะเลี้ยวรอซ้ายทับเส้นได้ด้วยรอบนี้ครูไม่ต้องเตือนเลยไม่เตือนไม่บอกถอยหลังเข้าซองก็ไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะรู้แล้วว่าน้องเขาเข้าได้นะคะเรียนแค่6ชั่วโมงเองค่ะผ่านไปแค่4ด้วยซ้ำยังไม่จบ6ชั่วโมงเลยนะคะน้องถอยหลังเข้าซองเป็นจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย1เหยียบเบรกเป็นนะคะเดินหน้าถอยหลังตรงเป็นเลี้ยวเป็นคืนเป็นถึงจะยังไม่คล่องก็ตามเพราะเพิ่งเรียนนะคะถอยหลังเข้าซองเป็นที่สำคัญถอยหลังเข้าซองเป็นคนที่ขับรถเป็นมาเป็นปีๆแล้วยังถอยหลังเข้าซองไม่เป็นเลยสู้น้องนุ้ยของครูยังไม่ได้เลย